อธิบดีกรมควบคุมโรคย้ำจากการวัดผลในพื้นที่จริงพบการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ทั้งการฉีดสูตรปกติและสูตรไข้มีประสิทธิภาพดีมากป้องกันการป่วยหนักและเสียชีวิตจากการติดเชื้อทุกสายพันธุ์ได้ถึง 90-100% แต่เมื่อพ้น3เดือนไปแล้วประสิทธิภาพจะลดลงดังนั้นการได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นจึงเป็นเรื่องสำคัญจากข้อมูลพบว่าผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็ม3ทั้งสูตร AstraZeneca และ Pfizer ป้องกันสายพันธุ์โอมิครอนได้ถึง 80-90% จากการระบาดที่จังหวัดกาฬสินธุ์บริษัทไปรษณีย์ไทยทำหนังสือชี้แจงเจ้าหน้าที่ศูนย์ไปรษณีย์นครราชสีมาที่ติดเชื้อโควิด-19จำนวน15คนนั้นเข้ารับการรักษาและหายเป็นปกติแล้วสามารถกลับมาปฏิบัติงานได้ครบทุกคนในวันนี้และผลตรวจเจ้าหน้าที่ศูนย์ไปรษณีย์นครราชสีมาทั้งหมด223คนไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มพร้อมฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบนพัสดุทุกชิ้นตำรวจและเจ้าหน้าที่อุทยานลงพื้นที่ตรวจค้นบ้านพักผู้ต้องหาทั้ง5คนในคดีล่าและชำแหละเสือโคร่งตามหมายค้นของศาลจังหวัดทองผาภูมิภายในหมู่บ้านปิล็อกขี้อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีเป็นบ้านพัก4หลังเพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติมนำไปใช้ประกอบสำนวนคดีเบื้องต้นยังไม่พบพยานหลักฐานเพิ่ม